วันนี้เราจะมาทำไข่เก็นสูตรดินสอพองนะเจ้าซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญเจ้านั่งกินเหมยเจ้าไข่เก็นสูตรดินสอพองของปุ้ยนะเจ้าเป็นไข่เก็นที่ปุ้ยทำกินเองที่บ้านนะเจ้าเนาะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้นะเจ้าแล้วเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็วัสดุส่วนประกอบทั้งหลายกันก่อนนะว่ามีอันอย่างของใจอันอย่างของนะเจ้าอันแรกเลยก็มีดินสอพองเจ้าแล้วก็ขี้เถาแก่เจ้าแก่เผาอ่ะเจ้าแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำนะเจ้าน้ำเปล่าเลยส่วนไข่นะเจ้าสามารถใจได้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะเจ้าวิธีการเลือกไข่ก็คือใจไข่สดนะเจ้าไข่สดตีบ่มีร้อยแตกเหล้านะเจ้าเหล้าก็บ่ต้องล่างนะเจ้าใจแบบนี้เลยเอามาทำส่วนผสมกันเลยนะเจ้าส่วนผสมของปุ้ยนะเจ้าจะใจอัตราส่วน1ต่อ3นะเจ้านั่นก็คือเกลือ1ส่วนแล้วก็ดินสอพอง3ส่วนนะเจ้าส่วนน้ำเนี่ยจะใส่3ประมาณกะเอาเจ้าบ่มีสักส่วนอันนี้เฮากะเอาให้ผสมเหล้ามันเหลวเดี๋ยวปุ้ยจะผสมให้ดูปุ้ยใจอัตราส่วนของถ้วยตวงนี่นะเจ้าอันนี้ถ้วยตวงมาแล้วคือเกลือ1ส่วนเกลือ1ถ้วยตวงก็จะ1ถ้วยตวงเราก็ใส่ลงไปเลยส่วนดินสอพองก็3ถ้วยตวงเจ้าแต่ปุ้ยก็ตวงมาแล้วเนาะแล้วกระชับจากนั้นคนส่วนผสมเข้ากันก่อนเนาะคนแบบนี้เติมน้ำลงไปเลยเจ้าอาคนให้แม่แล้วค่ะไปก่อยนะมันเหนียวอ่ะเจ้าไปก่อยใส่ไปทีละน้อยก่อนนะเจ้าเลยค่ะลองกันเนาะพี่เหมยเขาเคยทำแล้วเจ้าเขาเคยทำบ่อยละทำบ่อยแต่ทำตั้งแต่เล็กๆยังจำได้เจ้าสีเหมือนนมผสมช็อกโกแลตเลยเหรอเจ้านมผสมช็อกโกแลตเลยดินสอพองนี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะเจ้าสูตรนี้นะเจ้ามันจะมีระยะเวลากินนะเจ้าก็คือนับจากวันที่เฮาทําเนี่ยบ่นับนะเจ้านับวันผูกเป็น1วันนะเจ้านับ1วันผูกวันที่1นับไปแหมเป็นวันที่7เนี่ยเฮาก็เอามาถอดเป็นไข่ดาวหรือไข่เจียวก็ได้เจ้าแต่ถ้าเป็นวัน15วันขึ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นไข่ต้มไข่เก็นนะเจ้าแล้ววิธีการที่เฮาจะหยุดชะงักคือมันบ่เก็มละอีนะเจ้าพอถึงประมาณ25วันน่ะเฮาก็แกะเปลือกที่สอฟองมาล่างแล้วก็นําไข่ไปต้มหรือถ้าบ่ต้มก็เก็บใส่ตู้เย็นไปเลยเจ้าหมายถึงล่างที่สอฟองนี่ออกทั้งหมดแล้วก็นําไข่เจ็ดแห้งๆเราไปใส่ตู้เย็นก็เก็บไว้กินได้หำเมินเจ้าเนี่ยเจ้าจะได้ความเหลวประมาณนี้เนาะความเหลวประมาณนี้เลยนี่ก็ได้ละง่ายเจ้าเด็กๆก็ทำได้ช่วงนี้อยู่กันที่บ้านเนาะกระจวนลูกจวนหลานเนี่ยเป็นกิจกรรมจะได้บ่ต้องออกไปข้างนอกเนาะอ้าวหยิบไข่ใส่เลยหยิบไข่ใส่ในนี้เลยเบาๆนะคะหยิบใส่ไปเลยเอาไข่ใส่ลงไปแบบนี้เลยเจ้าใส่หมดเลยจิ๊กกะเจ้าบ่ต้องแจ่นะเจ้าใส่คุกเอากับข้างมันพอดีแบบนี้ใส่หมดเลยจิ๊กกะเมย์เจ้าเดี๋ยวเขาจะใจหมดเนี่ยเจ้าอ่า
ันนี้กูยังหวาดพี่ผสมน้ำเหลวไปน้อยเนี่ยที่จริงคือต้นกูนี่แถมน้อยก็ครับเนี่ยค่ะแล้วก็เอาใส่ในแกบพี่เท่าแกบเลยเจ้าแล้วก็ตักคุกค่ะตักคุกค่ะตักผมเลยผมเลยใช่ไหมคะเจ้าผมอี้เลยง่ายก็ง่ายมากเลยเจ้าเจ้าอ่ะแม่จ้าอ้าวคุกค่ะเจ้าคุกไปคุกมาดันนี่เลยเนี่ยเจ้าจะได้จีเลยปึ๊บดังมาเจ้าเหมือนเล่นคีเปอร์เย้เย้แหมไปมันบอกมีคลิปเปอร์เจ้าแม่ไข่ว่ามันมีคลิปเปอร์เจ้าพอคุกเสร็จแล้วนะเจ้าอ่ะนั่งเว้ยพอคุกเสร็จแล้วนะเจ้าก็เอาติคุกเนี่ยค่ะแบบนี้ใส่เข้าไปในถุงใส่เข้าไปในถุงครับนี่เลยอ้าวใส่ขนมเขาเลยกะอุ้ยเบาๆกะว่ากะสัก5ฟองก็ได้ละเจ้าเราก็พยายามจดวันผีไว้ตัวนะเจ้าว่าเขาทำวันไหนแล้วเขาจะได้กะเวลากินของเขาถูกนะเจ้าเนี่ยค่ะสมัครถุงนี่ก็เก็บไว้แล้วก็เขียนวันผีบอกไว้อย่างนี้ว่าเขาทำวันไหนเขาจะได้กะเวลากินครบเนาะก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยเนาะยังไงง่ายก็ง่ายเจ้าเป็นวิธีการง่ายๆจนลูกจนหลานทำที่บ้านเนาะเป็นการทำกิจกรรมในช่วงที่เขาเก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเนาะก็จะได้บ่เบื่อเนาะเจ้าถ้าหากว่าชอบนะเจ้าก็สามารถกดติดตามผู้ได้ในช่องเหล่าซูอุ๊กกำเมืองเนาะในทาง Facebook และ YouTube นะเจ้าแล้วถ้าหันว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะกดแชร์ได้ทันทีนะเจ้าแล้วมาป้ากับปุ้ยแห่ไม้และป้ากับกิ่งเหยแห่ไม้ในคลิปหน้านะเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า